กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายประเสริฐบุญเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่5พรรคเพื่อไทยวันนี้จะอภิปรายสนับสนุนนะครับผู้เสนอญัตติและขอให้เป็นญัตติที่พิจารณาแล้วนะครับแล้วนำมาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นจริงได้8เดือนที่ผ่านมานะครับผมได้อภิปรายและนำเสนอข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของยาเสพติดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนมานะครับปี2563อัตราการขยายตัวของยาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่ก้าวกระโดดขึ้นมาซึ่งในปี2561นะครับคดีที่เกิดขึ้นต่างๆเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างในกรณีของยาเสพติดเกี่ยวกับพวกแอมเฟตามีนก็คืออยู่ประมาณ 170,000 คดีแต่ปี2563นะครับเดี๋ยวขึ้นมาเกือบ 200,000 คดีนะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องยาบ้าและยาไออยู่ประมาณ 15,000 คดีเรื่องอย่างนี้นะครับปัญหายาเสพติดที่มันเกิดขึ้นก็เกิดอยู่ในบริเวณนะครับรุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เกิดขึ้นแถวนะครับสามเหลี่ยมทองคำไม่ว่าพม่าลาวนะครับเวียดนามประเทศไทยซึ่งแต่ก่อนปัญหายาเสพติดนะครับที่เกิดขึ้นมันมาจากสารตั้งต้นที่เราเรียกกันว่าซูโดและซูโดอีฟิดีนมันไหลขึ้นมานะครับตามลำแม่น้ำโขงแล้วเกิดการต่อสู้นะครับขัดขวางจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เล็ดลอดขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่ง ที่มาจากนะครับไอ้กรมศุลกากรที่สั่งเข้ามาซูโดอีฟิดีนนี้นะครับเป็นสารที่เอามานะครับผลิตเป็นยาแก้ไอนะครับเป็นผลิตเป็นยาแก้ไอณปัจจุบันนี้นะครับจากซูโดอีฟิดินในปี2557 58 59นะครับแต่ว่าในปี2563 64นี้การผลิตยาเสพติดนั้นนะครับมันได้การพัฒนาขึ้นไปนะครับโดยการใช้สารไชยานายขึ้นมาท่านประธานรู้ไหมครับว่า100กิโลผลิตได้10ล้านเม็ด100กิโล10ล้านเม็ดนะครับเราถึงเห็นการจับกุมยาเสพติดนะครับมีปัญหามากที่สุดและรุนแรงที่สุดประเทศไทยของเราคดีที่ปัญหามากที่สุดก็คือคดียาเสพติดซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังอยู่ทั้งหมดประมาณ 310,000 กว่าคนในปี2563ข้อมูลณวันที่16สิงหาคมแต่ที่เป็นที่น่าตกใจมากคือท่านประธานครับอัตราเฉลี่ยจำนวนอายุของประชากรที่มาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคืออายุแค่15จนถึง24ปีนี่ต้องยอมรับความจริงท่านประธานว่าปัญหาเสพติดนะเข้าขั้นวิกฤตทั้งที่เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเราเคยเห็นนะครับอยู่ในสื่อต่างๆไม่ว่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ปล้นจี้วิ่งราวลักเล็กขโมยน้อยการค้ายาเสพติดส่งยาเสพติดอย่างที่หลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับอายุน้อยลงเป็นเด็กส่งยาในพื้นที่เราก็จะเห็นอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือชั้นในของกรุงเทพมหานครงบประมาณที่ได้ทุ่มลงไปถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลแต่รูปแบบการดำเนินการอย่างที่ท่านหลายท่านได้พูดนะครับการรูปแบบการดำเนินการก็เป็นรูปแบบลักษณะเดิมๆ15ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเช่นเมื่อกี้นี้ท่านหนึ่งก็บอกว่ากีฬาต้านยาเสพติดประสบผลสำเร็จไหม15ปี20ปีที่ผ่านมามันก็เป็นลักษณะการจัดกีฬาต้านยาเสพติดเหมือนเดิมแล้วก็นะครับหน่วยงานต่างๆได้รับเม็ดเงินงบประมาณไปแล้วก็ทำเรื่องหมู่บ้านปลอดยาเสพติดหมู่บ้านสีขาวโครงการมีเยอะแยะครับท่านประธานแต่งบประมาณนะครับเป็นหลายแสนล้านที่ทุ่มลงไปกระทรวงทบวงกรมนะครับที่รับผิดชอบจริงๆแล้วนะครับผมในฐานะเคยเป็นนะครับประธานคณะกรรมาธิการการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ว่าปปส.นะครับปปส.นี่ท่านประธานทราบไหมครับว่ามีจำนวนบุคลากรของปปส.แค่ 1,200 กว่าคนแต่ว่าทำไมเพิ่งจับยาได้ก็ไปอบรมตำรวจบ้างอบรมเสร็จแล้วนะครับอบรมเสร็จแล้วก็มอบอะไรตราคล้องคอขึ้นไปบอกว่าเป็นปปส.ออกไปหาจับยานะครับไปจับยาเสพติดนะครับแล้วก็การจับยาเสพติดบางครั้งเราก็ได้ยินเกิดการขู่กันโชคหรืออะไรต่างๆขึ้นมานะครับขู่กันโชคเอาไปขู่บ้างเอาไปรีดเงินบ้างต่างๆนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วงบประมาณ
ตั้งเกือบหลายกระทรวงนะครับ9กระทรวงนะครับ26กว่าหน่วยงาน27หน่วยงานงบแม้แต่ผมเป็นอนุกรรมาธิการอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังได้เห็นว่างบอนุกรรมาธิการยังได้เห็นสอดแทรกเข้าไปว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ที่รับเม็ดเงินไปแล้วก็คือไปจัดการอบรมไปจัดสัมมนาบางหน่วยงานก็บางหน่วยงานรับงบประมาณไปแล้วนะครับซึ่งเป็นงบฟังก์ชันแล้วก็งบบูรณาการเพิ่มเติมเข้าไปนี่เขาผมบอกว่าการใช้เม็ดเงินจะเป็นประโยชน์หรือไม่นะครับท่านประธานก็จะเห็นจนพี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความเอื่อมละอาเกิดขึ้นในสังคมของประเทศเห็นจากสื่อทั้งทีวีนะครับเห็นจากสื่อทั้งโซเชียลและเห็นจากหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรต่างๆเห็นหมดพี่น้องประชาชนขาดกำลังใจจนไม่ดูแล้วท่านประธานไปดูข่าวอะไรข่าวลุงพลบ้านกกอกเดี๋ยวนี้นะครับเจอแยะนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับปัญหาอย่างนี้นะครับผมบอกว่าการจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้ปปส.ที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพนะครับเราต้องมาพินิจวิเคราะห์เรื่องการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำมันคืออะไรต้นน้ำคน1,200แล้วก็มีหน่วยสนับสนุนก็คือเป็นตำรวจที่อบรมเข้าไปนะครับจริงๆแล้วนะครับทหารณปัจจุบันนี้นะครับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมก็ยังไม่ได้ลบราค่าฟันอะไรกันต่างๆนะครับน่าจะเอาเรื่องลักษณะนี้นะครับเอาเม็ดเงินไปสนับสนุนหน่วยงานนะครับไปสกัดกั้นในกรณีของต้นน้ำยาข้ามฝั่งขึ้นมานะครับยาข้ามฝั่งขึ้นมาสืบรู้ดำเนินการนะครับตัดปัญหาแต่ต้นลมกลางน้ำคือกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็สร้างความเข้าใจกระทรวงมหาดไทยก็สร้างความเข้าใจแต่ว่าการสร้างความเข้าใจนี้นะครับลองหาวิธีการนะครับที่มันชัดเจนและดำเนินการแล้วเป็นผลสำเร็จเกิดขึ้นนะครับท่านประธานอย่างนี้ต้องดำเนินการและปลายน้ำนะครับกระทรวงยุติธรรมปัญหาของกระทรวงยุติธรรมไม่ว่ากรมราชทัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับถูกจับไปอยู่300,000-400,000คัดคนออกมาว่าคนนี้เป็นนักโทษชั้นไหนคนนี้เป็นนักโทษชั้นไหนลดบทบาทของนะครับกรมราชทัณฑ์ช่วยเหลือกับกรมราชทัณฑ์ให้จำนวนนักโทษนะครับ1:80ตามสเต็ปนะครับที่เขาดำเนินการแล้วแยกไปให้กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการอัดเม็ดเงินเข้าไปนะครับท่านประธานที่เคารพครับนี่คือข้อเสนอแนะแล้วก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นชอบที่จะตั้งนะครับอนุกรรมาธิการและยัตติตรงนี้ผ่านเข้าไปนะครับท่านประธานนะครับอาจจะได้เวลาน้อยก็ขอท่านประธานแค่นี้นะครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ